สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการยิ่งศักดิ์คุกกิ้งโชว์นะครับรายการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและก็หลงใหลในเรื่องของอาหารและศาสตร์ของการทำอาหารนะครับรายการยิ่งศักดิ์คุกกิ้งโชว์นะครับเรามีเมนูเด็ดๆและเคล็ดลับอร่อยๆสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมเยียนในรายการของเรานะครับก็คือคุณโจแอนบุญสูงเนินนะครับนักร้องสาวมากความสามารถครับชีวิตของเธอนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาล้วงลึกชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายนะครับของคุณโจแอนบุญสูงเนินครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าคุณโจแอนนะครับเขามีวิธีจัดการกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตยังไงและที่สำคัญนะครับนอกจากจะพูดคุยกันแล้วนะครับวันนี้คุณโจแอนจะมาเข้าครัวทำอาหารกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันด้วยเมนูของคุณโจแอนจะเป็นเมนูอะไรจะอร่อยขนาดไหนและมีเคล็ดลับขั้นตอนยังไงเนี่ยติดตามชมกันให้ได้ในรายการของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับในช่วง Good Advice ของเราในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญเธอสวยเธอมีตำแหน่งค้ำประกันความสวยแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเธอไม่ใช่แค่สวยแต่ภายนอกสุขภาพของตัวแข็งแรงดีมากวันนี้มานั่งคุยกับเราพร้อมทั้งคุณแม่ซึ่งเป็นต้นตำรับของความสวยและความแข็งแรงนะครับสวัสดีน้องหมิงแล้วก็คุณแม่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเพิ่มมากค่ะใช่สิก็เป็นต้นตำรับของความสวยแล้วก็สุขภาพดีทั้งแม่ลูกเลยใช่ไหมคะเราต้องไม่ชะล่าใจอาจารย์คือเราก็เคยมาอยู่ในวัยที่ชะล่าใจพอสมควรที่แบบว่ารู้สึกตัวเองเด็กเรายังไม่ต้องดูแลตัวเองโอ้ยปัญหาไกลตัวเดี๋ยวค่อยดูแลตอน60 70คิดอย่างนี้จริงๆผู้หญิงจำนวนนึงคิดแบบนี้คิดหนูเป็นคนนึงพอมารู้ตัวอีกทีนึงโอ๊ยตายแล้วสายแก้ไขไม่ได้ใช่คือมันแก้ไขไม่ได้ตรงที่ว่าเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันแก้ยากอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติเราเป็นแผลเนี่ยกดสิวมาวันรุ่งขึ้นหายละคือคอลลาเจนมันดีมากแบบคือทุกอย่างมันเยียวยาได้เร็วมากแต่พอปัจจุบันนี้เหรอคะอาจารย์เป็นแผลนิดนึงเนี่ยเป็นเดือนยังไม่หายเลยอะรอยดำรอยด่างอะไรเงี้ยเราเลยเริ่มรู้สึกเห็นตัวเองว่าเฮ้ยร่างกายเรามันถดถอยนะถดถอยยังไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสวยความงามคนจะคิดเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่หมิงพูดเลยค่ะว่าสำหรับตัวหมิงเองเนี่ยหมิงจะคิดเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งความสวยความงามเป็นอันดับสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเราจะไม่มีกำลังใจไม่มีแรงกายขึ้นมาแต่งสวยแต่งงามเลยใช่แล้วน้องหมิงเคยมีปัญหาสุขภาพไหมที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีค่ะคือมีอยู่ช่วงนึงอะค่ะหมิงใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้คืออาชีพหมิงเนี่ย
ทำพิธีกรเป็นนางสาวไทยเราก็ต้องอยู่กับส้นสูงมาเป็น10ปีคือมันถอดไม่ได้อยู่แล้วด้วยการทำงานด้วยแล้วจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องอยู่วงการบันเทิงนะคะทุกวันนี้ผู้หญิงทุกคนติดรองเท้าส้นสูงหมดใช่เพราะเขาบอกว่าเกิดเป็นผู้หญิงอยากจะสวยต้องใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเพราะมันจะทำให้ตัวเองมีความแบบงามละหงใช่แล้วมันจะบุคลิกภาพดีขึ้นถ้าใส่ทุกวันทุกวันมันจะไหวไหมล่ะเมื่อก่อนไหวมากอาจารย์สู้ตายมากไปทำงานนั้นเดินทั้งวันเดินขึ้นเขาทำนางสาวไทยอะค่ะสู้ตายใส่หมดไม่เคยถอดเปลี่ยนรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบเลยแต่พอเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเริ่มใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้แล้วเกิดอาการที่ว่าปวดหลังปวดใส่รองเท้าส้นสูงมันก็ต้องปวดขาเธอจะไปเกี่ยวอะไรกับปวดหลังตอนแรกปวดเข่าก่อนแต่มันลามไปถึงปวดหลังอู้ตายแล้วมันเป็นเยอะมันเป็นเยอะมากค่ะจนนอนไม่หลับอ่ะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนเราไม่สะดวกตัวร่างกายเรามันไม่ค่อยโอเคเราก็เลยไปบอกแม่เราบอกว่าเนี่ยแม่ช่วงนี้ไม่อยากรับงานเลยไปบอกแม่อย่างนี้ว่าไม่อยากรับงานเลยปวดหลังอ่ะไม่อยากใส่รองเท้าส้นสูงแม่บอกอุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวแม่เลยให้กินแคลเซียมแม่ให้กินแคลเซียมแล้วก็ไม่ดีขึ้นเพราะคิดว่าปวดหลังคงจะกระดูกไม่ดีก็แคลเซียมคนเพราะคนทั้งเมืองเขาก็คิดกันแบบนี้ใช่แม่เขาขัดก่อนนะแม่แต่เมื่อก่อนเนี้ยเขาบัลเล่เยอะแม่เลยต้องให้เขาทานแคลเซียมเขาเป็นนักบัลเล่มาเรียนบัลเล่มาก็คิดว่าเขาเช็คกระดูกสิ้นเปลืองแม่คิดว่าเขาสะสมมาตั้งแต่เด็กโดยที่เขาไม่รู้ตัวใช่แล้วพอทานแคลเซียมไม่เห็นผลเริ่มกลัวค่ะเพราะว่าความเชื่อของเราคือเรื่องกระดูกเกี่ยวกับแคลเซียมก็เลยไปพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยกันต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วทำไมต้องพาแม่ไปด้วยแม่เขาก็มีอาการเหมือนเราแต่เราต่างวัยกันนะอาจารย์คิดดูสิแม่เป็นก็น่าจะสมควรอกมาตัดทวดนะคะไม่ได้บอกว่าแม่ถึงวัยควรจะเจ็บป่วยแต่เอ๊ะลูกสาวสาวก็เป็นพร้อมกันตกลงอาการทั้งคู่คือยังไงแม่เป็นไรอะแม่เขาก็เริ่มเดินไม่ค่อยไหวเริ่มขึ้นบันไดขัดหัวเข่าเดี๋ยวให้คุณแม่เขาเล่าอาการเหรอแม่เป็นไงคะเริ่มไงคะไม่ใช่แค่ขึ้นบันไดขับรถไม่ไหวยกขาขึ้นไม่ไหวยกขาขึ้นรถไม่ไหวเป็นมากขนาดแบบเราแก่ขนาดนั้นแล้วหรอค่ะเลยก็แบบไม่สบายใจเป็นหนักคือตอนเข้าห้องน้ำไปต่างจังหวัดมันทรมานค่ะอาจารย์ทรมานแล้วขึ้นบันไดบ้านไม่ได้ปกติจะไปวัดกับลูกบ่อยๆก็ไปไม่ได้นั่งลำบากเอ้ยมันผิดปกติสำหรับคนที่แบบเราก็ไม่ได้แก่แม่ก็ไม่ได้อ้วนมากจนนั่งไม่ได้ไม่ได้แก่มากด้วยเราก็เลยตกใจที่แรกไม่กล้าบอกลูกก็ทนไปประมาณเป็นปีนะคะจนถึงขั้นขึ้นบันไดบ้านไม่ได้เนี่ยแบบเราเริ่มเอ้ยไม่ได้แล้วมันผิดปกติมากก็เลยไปปรึกษาลูกลูกเลยพาไปหาคุณหมอค่ะใช่ค่ะก็เลยจับมือกันไปหาหมอเพราะว่าเกิดอาการเดียวกันแต่คนละวัยก็เลยไปหาหมอพอเจอหมอปุ๊บก็เล่าให้หมอฟังแต่แบบบอกคุณหมอคุณหมอคะแต่มันแปลกมากเลยตรงที่อาการมันเหมือนกันมากเลยอ่ะคือมันเริ่มปวดเข่าปวดข้อปวดข้อเท้าลามมาถึงหลังทำไมเราต่างวัยกันมากเลยอ่ะแล้วทำไมเราเป็นเหมือนกันคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคนละวัยก็จริงแต่สาเหตุที่เกิดมันคือสาเหตุเดียวกันนะคะคุณหมอก็เลยหยิบกระดูกแท่งนี้มาคุณหมอบอกว่าเวลาคุณเดินขยับแข้งขยับขาเนี่ยขยับไปมาคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามันมีกระดูกต่อกระดูกสมมุตินี่เข่าอะนะคะแต่จะมีสีฟ้าตัวนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนตัวนี้ของคุณเนี่ยเริ่มเสื่อมเขาบอกของหมิงเนี่ยเริ่มเสื่อมแต่ของแม่เนี่ยแทบไม่มีแล้วโอ้แต่คอลลาเจนหมดไปเลยใช่คือคุณหมอเลยพูดว่าเราสาเหตุที่เกิดมาเป็นเหมือนกันแต่แค่มันเกิดคนละเลเวลทำไมเหรอคะพวกเรามีคอลลาเจนมีแล้วก็เสื่อมได้ด้วยเหรอในคนปกติอะเสื่อมได้หนึ่งนะคะจากอายุของเราเสื่อมได้นะคะแล้วก็2เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมผู้หญิงจะเกิดจากการใส่รองเท้าส้นสูงมีพฤติกรรมที่ทำอะไรซ้ำๆนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะเล่นกีฬาเยอะโดยที่เขาไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะไม่ค่อยดูแลตัวเองอ้าวเล่นกีฬาแข็งแรงแต่ไม่ใช่เล่นกีฬาแล้วคอลลาเจนหมดหรอคะอ้าวก็ผมอาจารย์คิดดูนะสมมติคนเตะบอลเขาวิ่งตลอดเวลาล้มบ้างอะไรบ้างเล่นบาสมีแรงกระแทกตลอดผู้ชายอะค่ะเขาก็จะมีเขาจะออกกำลังกายยิ่งกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยภาวะเสี่ยงคือคนเล่นออกกำลังกายเยอะทำให้คอลลาเจนเนี่ยเริ่มเสื่อมเร็วแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณแม่เนี่ยคุณหมอสั่งฉีดเจลเข้าข้อเข่าฉีดเจลที่เป็นหนืดๆอะค่ะที่เราเห็นกันเข็มใหญ่ๆคุณแม่ก็สายหัวเงี้ยแล้วแม่หมอเขาบอกยังไงอะคุณแม่น่ากลัวกว่าลูกเพราะว่าคุณแม่อายุมากแล้วเขาบอกคุณแม่ต้องฉีดนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเดินแล้วขับเจ็บมากเราก็เลยบอกลูกไปปรึกษากันที่บ้านก่อนไม่ไหวเพราะว่ากลัวเรื่องอย่างแพงมากแพงมันต้องต่อเนื่องนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วจะจบฉันได้ยินว่าปีละเป็นแสนนะประมาณนั้นนะคะประมาณคือต้องบอกว่าหลายแสนด้วยอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าคนเนี่ย
ไม่ไปหาหมอเร็วเนี่ยนะคะนอกจากฉีดเจลแล้วเขามีแบบผ่าตัดเลยเปลี่ยนข้อเข่าอันนั้นเนี่ยแพงมากพูดได้เลยบางคน 500,000 ก็มีแล้วแต่ละคนที่ทิ้งปัญหานี้ไว้เพราะเขาไม่มีกำลังพอที่จะเอาเงินไปจ่ายขนาดนั้นเพราะฉีดอย่างฉีดเจลเนี่ยค่ะก็คุณแม่ก็ถามคุณหมอเลยคือมันไม่ใช่ว่าฉีดครั้งนึงแม่จะกลับไปเดินปลอเลยนะต้องมาตรวจอีกถ้าไม่ยังไม่ดีอีกต้องฉีดซ้ำอีกฉันก็เริ่มกลัวแล้วนะอายุไม่ต่างกันแม่อาจารย์ต้องเป็นแน่นอนเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมีแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณหมอก็บอกหมิงว่าอะไรที่ขาดก็ไปเติมเขาซะหมิงก็บอกอ้าวแล้วเราจะเติมยังไงอะคะคอลลาเจนเออนี่ฉันก็รู้นะเธอคอลลาเจนมีในอาหารนะขาไก่ข้อไก่แบบเอ็นกระดูกหนังหมูและอะไรก็ตามมาไขมันความดันสูงคอเลสเตอรอลทั้งนั้นคอลลาเจนทุกวันนี้มีเยอะมากแต่คุณจะต้องฉลาดที่จะเลือกเพราะว่าคอลลาเจนที่ดีกับร่างกายคนเราทุกคนนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเนี่ยนั่นคือคอลลาเจนสกัดจากปลา 100% คำว่าสกัดจากปลา 100% มันเป็นแบบไหนคือมันจะต้องไม่ผสมแป้งและผสมน้ำตาลอุ๊ยตายแล้วแสดงว่าคอลลาเจนที่มีขายทั่วไปมีใส่น้ำตาลมีใส่แป้งด้วยหรอถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะจะทำให้ดูนะคะว่าคอลลาเจนที่เขาไม่ผสมแป้งและผสมน้ำตาลเนี่ยนะคะเวลาใส่ลงไปในน้ำเปล่าเนี่ยอันนี้คือน้ำปกติเลยนะคะอาจารย์แล้วก็เนี่ยอาจารย์คิดดูสินี่หมิ่งแทบแบบคนน้อยมากเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ดูแล้วกันประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเขาจะใสเหมือนไม่ได้ใสอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เริ่มใสแล้วนะใช่ค่ะอันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ผสมแป้งและผสมน้ำตาลทำให้ได้ประโยชน์นะคะครบถ้วนที่เรารับประทานได้ทั้งผิวได้ทั้งกระดูกได้ทั้งข้อต่อต่างๆขอโทษนะคะมันจะรสชาติขมน่ากลัวแล้วมันจะแบบเหม็นคาวอะไรไหมไม่มีเลยค่ะเพราะหมิงก็เลือกเหมือนกันเพราะว่าหมิงเคยทานก่อนยี่ห้อนี้คาวมากทานไม่ได้คุณแม่ก็ทานไม่ค่อยได้แม่เขาเลือกทานนิดนึงค่ะเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนละคุณแม่รับประทานยังไงคะแต่ละวันแต่ละวันนะน้ำเต้าหู้น้ำส้มคั้นน้ำปั่นผักแกงส้มต้มยำแม่ใส่หมดเลยอ๋อหมายความว่านึกอยากจะกินอาหารมื้อไหนมื้อไหนก็ได้ค่ะแบบวันละช้อนโรยไปบนถ้วยเราแล้วก็ตักทานอยากทานขนมก็ได้ทานส้มตำก็ได้ใช่ค่ะมันสะดวกแล้วทานอย่างเงี้ยนะคะไม่อ้วนด้วยเราไม่แพ้ด้วยเพราะว่าคอลลาเจนสกัดจากปลา 100% ที่หมิงทานเนี่ยเขาทำมาจากปลาน้ำจืดแล้วก็เห็นบอกว่ามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยใช่ไหมคะใช่มี GMP โรงงานเขาได้รับมาตรฐานโอ้ยก็โอเคมีหน้าวันนี้ฉันถึงเห็นคุณแม่เนี่ยเดินขึ้นบันไดมาเมื่อก่อนนะโอดโอยโอดโอยกว่าจะขึ้นเหมือนถึงสตูชั้น2นี่ไม่ต้องจับไม่ต้องมีใครช่วยเลยเมื่อก่อนนะคะนั่งแบบเนี้ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งห้องน้ำตอนที่ไปต่างจังหวัดลุกไม่ขึ้นภาวนาบอกมิงเปิดประตูมาหาแม่หน่อยต้องจับแบบต้องเดี๋ยวนี้มันแบบสบายแล้วอาจารย์ไปแล้วเห็นไหมมีโชว์ให้ดูมีขับรถมารับมาส่งแล้วก็ตามเธอได้แล้วนะใช่เมื่อก่อนฉันเห็นเขาหายไปพักหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่ไหวค่ะแล้วที่โพสต์ใน IG เธอไปเที่ยวต่างประเทศเธอก็เอาแม่ไปด้วยเพราะแม่เดินได้แล้วหรอพาแม่ไปฮ่องกงไงคะไปไหว้พระพอลูกพาไปต่างประเทศที่ห้องเช่นฮ่องกงแล้วกันมันมีบันไดต้องไปไหว้พระใหญ่น้องปิงอะค่ะใหม่ๆไม่กล้าขึ้นตอนหลังนี่แบบขึ้น2ครั้งเนี่ยขึ้นได้นะแถมยังเวียนเทียนได้อีกนะนั่นแหละทีนี้น้องหมิงคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะเขาอยากจะรับประทานอะไรเขาเรียกว่าเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้สุขภาพดีแบบ2คนแม่ลูกเนี่ยเราต้องทำยังไงคะน้องหมิงก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยค่ะที่022900929นะคะช้าๆสิเธอพูดเร็วจัง022900929นะคะเรามีสิทธิพิเศษให้นะคะสำหรับ30สายแรกค่ะซื้อ1แถม1ไปเลยนะคะจาก 6,000 เหลือ 2,800ต้องบอกว่าลดเกินครึ่งนะจ๊ะตาย 6,000 เหลือ 2,800 แล้วก็ยังไม่พอค่ะถ้าใครโทรมาเนี่ยก่อนจบรายการนี้มิงแถมให้ไปอีก32แถมไปเลยนะคะฟรี32แล้วก็ส่งเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเราส่งฟรีนะคะแต่ว่าขอจำกัดสายที่30สายแรกนะคะที่022900929อีกครั้งนึงนะคะ022900929ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณพิจารณาแล้วรีบยกโทรศัพท์เริ่มรับประทานแล้วจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแบบทั้ง2ท่านไม่ใช่เพียงแค่กระดูกของเราดีเนื่องจากเรามีคอลลาเจนรองรับแล้วยังสวยด้วยนะใช่ค่ะดูแลได้ทั้งร่างกายอิจฉาเธอจังเลยเรื่องผิวพรรณอาจารย์ก็ทานสิคะหมิงเอามาฝากด้วยเริ่มเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่กันน้องหมิงนะคะขอบคุณมากค่ะช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ
วันนี้เราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าเฟรนช์ฟรายรสลาบค่ะขั้นตอนแรกใส่แป้งประกอบอาหารสำหรับชุบทอดลงในภาชนะเติมน้ำเย็นใช้ตะกร้อมือคนผสมเข้าด้วยกันขั้นตอนต่อไปเทน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตรา Emerald Deep Frying Blend สูตรสำหรับทอดฉลากสีแดงลงในภาชนะสำหรับทอดอุ่นโดยใช้ไฟปานกลางเตรียมไว้จุ่มหน่อไม้ฝรั่งฟักทองมันฝรั่งแครอทและบีทรูทลงในแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตรา Emerald Deep Frying Blend สูตรสำหรับทอดฉลากสีแดงที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันใส่ผักทอดกรอบลงในถุงกระดาษใส่ผงปรุงลาบน้ำตกเขย่าให้เข้ากันนำไปจัดใส่ภาชนะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเฟรนช์ฟรายรสลาบทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงคุณมีน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตรา Emerald Deep Frying Blendสูตรสำหรับทอดฉลากสีแดงเท่านี้คุณก็จะสามารถทำเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายได้ค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาเรามีเมนูอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำเครปชาเขียวไส้ถั่วแดงกันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะตอนแรกเรามาทำคัสตาร์ดชาเขียวกันก่อนนะคะเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะสำหรับต้มตามด้วยน้ำตาลทรายวานิลาชนิดผงเกลือป่นและน้ำชาเขียวเข้มข้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนส่วนผสมข้นและเดือดใส่ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำแป้งเครปชาเขียวกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในที่ร่อนเติมวานิลาชนิดผงและเกลือป่นร่อนผสมเข้าด้วยกันใส่น้ำตาลเคล้าผสมกับตัวแป้งให้เข้ากัน
ตรียมไว้ใส่ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันลงในภาชนะเติมน้ำชาเขียวเข้มข้นคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลน้ำมันพืชและแป้งที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันกรองด้วยกระชอนนำเข้าตู้เย็นพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นตักแป้งเครปลงตรงกลางเตาเครปใช้ความร้อนประมาณ175องศาเซลเซียสใช้ไม้ปาดเครปโดยหมุนเป็นวงกลมจนแป้งทั่วเตาดีทาแป้งเครปด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วบีบคัสตาร์ดชาเขียวใส่ถั่วแดงกวนตกแต่งด้วยลูกชีสและเมล็ดข้าวโพดต้มสุกวางไอศกรีมบีวันพับแป้งเครปให้เป็นสามเหลี่ยมวางลงในกรวยกระดาษบีบคัสตาร์ดชาเขียวเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันติดบ้านไว้นะคะเพราะนอกจากจะนำไปทำเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำมาทำขนมอร่อยๆได้อีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราถ้าเรียกภาษาบ้านเธอก็เป็นตัวท็อปของนางโชว์ในประเทศไทยแต่ขอโทษนะคะไม่ใช่นางโชว์แบบกะเรียกกะลาดนะคะ VIP กิตติมศักดิ์ไม่ใช่งานหรูจริงๆเธอไม่มีสิทธิ์เลยที่เธอจะไปแสดงให้ใครชมพูดง่ายๆตาไม่มีบุญไม่มีสิทธิ์ได้เห็นผลงานแล้วก็ฝีมือการแสดงของเธอโจแอนบุญสูงเนินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฉันเรียกชื่อโจแอนบุญสูงเนินนี่ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะค่ะโจแอนก็ยังสวยนะปีนี้เท่าไหร่60-70แล้วสิโอ้อ้าวเพิ่งจะ42อ๋อ40เหรอคะขอโทษถ้าเพราะเรารู้จักกันมานานฉันไม่รู้ไงว่าเธอเพิ่ง40หนูรู้จักอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์เท่าไหร่อาจารย์เพิ่ง27มั้งตอนนั้นก็40กว่าถ้าเธอตอนนี้เธอเพิ่ง40จอยโกหกอ่ะแต่คุณผู้ชมก็ไม่น่าเชื่อนะ40กว่าก็ละไม่จริงอ่ะ40 54แล้วโอ้น่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมโจแอนสุขภาพไม่ค่อยดีนะวันนี้เชิญมาอยากจะคุยก็ดูสดใสล่าเริงแค่เห็นโจแอนเดินเข้ามาในรายการก็ดีใจแล้วล่ะโจแอนเป็นอุทาหรณ์บอกคุณผู้ชมนิดนึงเมื่อก่อนโจแอนป่วยเป็นยังไงแล้วทำไงโจแอนถึงได้กลับมาสุขภาพดีได้ตอนที่ป่วยนะคะตอนแรกก็มีอาการแบบเพลียมากๆทำงานทำไมมันเพลียมากกว่าปกติค่ะทานน้ำหวานไม่หายโดบนู่นโดบนี่กระทิงนงกระทิงเนี่ยเพราะทำงานคอนเสิร์ตนะไปทั่วไปรับเชิญเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอที่สุดแล้วมันจะเป็นไข้สูงประมาณ40หมอบอกตายแล้วปล่อยได้ยังไงเนี่ยไปเช็คก็สันนิษฐานว่าไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกก็จะมีอาการเพลียก่อนที่จะทราบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเนี่ยมันมีงานของเครื่องสำอางดังเราก็ไปโรสทัวร์ให้เขา10คอนเสิร์ตทั่วประเทศซึ่งตอนนั้นก็ประคับประคองตัวเองอ่ะคือก่อนยาแก้ไข้ไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของเราพอขึ้นเวทีแล้วเราจะต้องสตรองค่ะ543 543องลงเลยองลงเสร็จแล้วแต่พอเสร็จแล้วก็เดี้ยงหลังเวทีก็เดี้ยงก็ถ้าไปหาหมอหมอก็ยังไม่ตรวจละเอียดหรอยังไม่ได้ละเอียดเพราะว่าเรายังไม่ค่อยไปต่อเนื่องกับหมอเพราะว่าเรายังติดงานนี้อยู่คอนเสิร์ตสุดท้ายคอนเสิร์ตที่10หลังจากที่แสดงเสร็จแล้วก็จับมือกับแดนเซอร์แล้วก้มโค้งลาโยนที่ยังไม่ได้รับรางวัลต่อไปจะต้องรับช่อดอกไม้รับสปอนเซอร์จะให้ของก็หน้าก็ทิ่มลงไปเลยหามส่งโรงพยาบาลก็หามส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทรหาหมอประจำหมอประจำก็เลยบอกว่าโอเคมาเขาจะเช็คแลบใหญ่เขาตรวจอาการต่างๆก็สรุปแล้วจูแอนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวAiya. ตัวมะเร็งตัวเม็ดเลือดขาวมันกินเม็ดเลือดแดง
หมอบอกว่าโอกาสรอดก็ยากนะ60 40เพราะว่ามันกำลังเข้าสเต็ป3อุ้ยคำแรกที่หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียนั่นเองจนช็อกที่ช็อกไม่ได้ช็อกว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งนะช็อกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันจะต้องขาดรายได้เพราะเรางกมากความงกเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณพ่อเสียแล้วเราถูกหยิบยื่นความเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยอัตโนมัติทั้งหมดมาอยู่ที่เราแล้วก็รวบรวมสติบอกว่าคุณหมอคะจันจะต้องทำยังไงบ้างจันจะสู้ค่ะแต่ตัวหมอเองน่ะเขารักษาเราเขาดูแลเรามานานแล้วเขาน้ำตาคลอพอเขาดูจากสภาพก็เราไม่น่าไหวแล้วถูกแล้วหมอบอกไหมว่าอีกนานไหมกว่าเราอาจจะจากโลกนี้ไปเราบอกหมอเลยบอกว่าหมอคะฟันธงมาเลยนะพูดตรงๆกับจันชอบอะไรที่ตรงๆเขาบอกว่าอาจจะ6เดือนหรือปีนึงแต่เขาก็ยังให้กำลังใจว่าอยู่ตรงนี้นะในใจแล้วทีนี้จันเป็นนึกถึงคำที่พ่อแม่เคยสอนเอาไว้บอกว่าจะเป็นอะไรก็ช่างอย่าอ่อนแอต้องลุกขึ้นมาสู้ทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พ่อปลูกฝังมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนใครไม่มีงานทำอะไรนี้จะช่วยจัดแจงหาให้แค่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองได้ฟังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ค่ะท่านทรงพระราชดำรัสว่าคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยจะไม่ไปเร็วเพราะว่าถ้ากำลังใจให้กับตัวเองหมื่นคนล้านคนที่ให้กำลังใจเราเนี่ยไม่เท่ากับตัวเราให้ตัวเองบอกกับตัวเองคนมาเยี่ยมก็หายเร็วๆนะหายเร็วๆนะตรงนั้นก็คือพอเข้าไปปั๊บเราก็เดี้ยงเหมือนเดิมเราต้องช่วยตัวเองเท่านั้นไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเองกลับมาถึงบ้านพอรู้ผลแล้วก็พูดกับจบว่าต่อไปนี้ฉันจะรับการรักษาชี้หน้าด้วยนะเธออยู่ส่วนของเธออย่าล้ำเส้นฉันขอนะให้ฉันรีบมีแรงมีพลังขึ้นมาทำงานเพราะฉันเลี้ยงครอบครัวแล้วหลังจากนั้นก็กินอยู่กินยาฟอลโล่ตามหมอทุกอย่างทุกอย่างที่หมอนั่นแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยภายในปีหนึ่งก็ฟื้นฟูขึ้นมาแบบว่าตอนแรกนี่คือเลือดเป็นไงบ้างตอนนี้เคลียร์ตอนนี้ก็ดีแบบว่าคุมได้แล้วแต่ว่าก็ต้องเช็คเลือดตลอดเลยฮะที่เห็นเธอก็ออกงานสังคมใครเขาจะทำบุญที่ไหนทำอะไรเธอก็ไปแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเธอไปบ้านพี่จี้อัจฉรพันธ์ปฏิบัติธรรมนั่นนี่นู่นโอชัวแอนเธอแบบเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยตอนเด็กๆ เนี่ยจะติดตามคุณย่าจะไปนอนวัดวันพระค่ะก็ไปนอนอยู่ในมุ้งศาลาการไปเรียนวัดต่างจังหวัดนะเนาะกลัวผีก็กลัวแต่ก็ชอบคุณย่าพาไปแล้วรู้สึกสงบรู้สึกว่าถูกปลูกฝังแล้วก็ได้รู้สึกธรรมะดีมากมันเป็นอะไรที่แปลกนะโจแอนเวลาร้องเพลงนะคุณผู้ชมเขาจะเรียกเสียงฮาเรียกเสียงปรบมือแล้วก็ได้เงินติปเนี่ยค่ำคืนหนึ่งเขาได้ตั้งเยอะแล้วก็เป็นดาวเด่นจรัสบนเวทีแต่เวลาเธอมีเวลาเป็นส่วนตัวเธอกลับชอบความสงบใช่มันทำไมตรงกันข้ามกับชีวิตที่เธอทำงานเยอะมากถ้าสมมติคนที่เขาอยากจะพบทางสงบทันทีที่เข้าไปวัดหรือไปนั่งปฏิบัติธรรมหรือว่าอะไรนะวิปัสสนากับคนที่มีความรู้ทางด้านนี้เขาจะเข้าถึงพระธรรมแล้วชีวิตเขาก็จะพบทางสว่างได้จริงใช่ไหมคะจริงค่ะอันนี้ยอมรับว่าจริงถ้าเราเข้าถึงแล้วเราอีกอย่างนึงอย่าไปฟังคนอื่นพูดปฏิบัติไปตัวเองปฏิบัติต้องไปเองเลยทีนี้โจแอนไปที่ไหนคะที่โจแอนไปส่วนใหญ่แล้วจะไปกับป้าจีที่บ้านบ้านสวนนครชัยศรีบ้านสวนนครชัยศรีใช่เป็นบ้านป้าจีซึ่งประมาณเลยนาล้อมไปก็ไม่ไกลมากคือขับรถไปเองขับรถไปเองอุ๊กก็เก่งนะโจแอนแล้วแฟนคลับป้าจีเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยเขาจะเอาอาหารมาเลี้ยงทุกคนทำอาหารมาแล้วแจนทำงานไปยังไงแล้วตัวเองก็ทำงานกลางคืน7วันตื่นได้ถ้าจะไปปฏิบัติธรรมตื่นได้กลับมาก็รีบนอนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เวลาไหนคะโจแอนจะต้องตื่น9โมงแล้วก็ไปถึงให้ทันถวายเพลหลังจากที่ท่านฉันเพลเสร็จแล้วท่านก็จะเริ่มสอนก็จาก9โมงเสร็จประมาณ 4-5 โมงเย็นค่ะชีวิตที่มีความสุขสุขภาพของเราฟื้นมาก
พราะจิตใจเราสงบด้วยธรรมะนี่เป็นเรื่องจริงไหมจริงๆจอยจะบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะมีงานร้องเพลงประจำอยู่ที่เดียวแล้วมาเจอเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้คืองานพระศพรื่นเริงอีเวนต์outdoor ไม่จัดแต่มีความสุขที่สุดมากกว่าตอนสมัยก่อนงานเยอะๆที่งานเยอะๆแล้วแบบได้เงินเยอะๆตอนนี้จิตใจเราสบายเราไม่ลุกลี้ลุกลนใช่พอเราสงบถ้าเป็นเมื่อก่อนรายได้เหลืออยู่แค่นี้คงกรี๊ดแล้วเนาะกรี๊ดแล้วก็จะวิตกจะอะไรอย่างเงี้ยคำถามสุดท้ายที่ไม่รู้จะถามดีเปล่าถามว่าความรักล่ะเป็นไงบ้างเรื่องของความรักนี่อยากจะบอกว่าเห็นไม่สวยอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเล่าให้อิจฉาหน่อยเซ่พบกับผู้ชายคนนี้มาปีนี้เข้าปีที่5แล้วอุ๊ย5ปีแล้วเนาะใช่เข้าปีที่5แล้วก็จวนจะเข้าพิธีแต่งงานจะจัดการจัดการเขาไม่ยอมอ้าวทำไมอ่ะเขากลัวเป็นสื่อเป็นข่าวเขาไม่ยอมเขาไม่ชอบเขาบอกว่าอยากจะดูแลคุณมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่คบกันเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราป่วยนะเขาจะขอเป็นคนที่ดูแลเราอยากให้โจแอนพูดกับคุณผู้ชมว่าตอนนี้สุขภาพโจแอนเป็นยังไงอาการป่วยอะสุขภาพโจแอนตอนนี้ไกลมือมัจจุราชแล้วจากที่การที่เราดูแลตัวเองคุณแม่จะทำอาหารคลีนๆแล้วก็เราจะต้องซื่อสัตย์ด้วยเราเป็นโรคนี้เราจะต้องรู้ตัวเสมอเพราะฉะนั้นของดองของทอดอะไรเนี้ยจะหลีกเลี่ยงโอ้เหรออ่าฮะแล้วก็ต้องมีวินัยอะค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเราจะเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงเราอย่าเพิ่งจิตตกนะคะทุกๆอย่างจะมีทางออกเลยปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอแล้วก็กลับมาวิเคราะห์ว่าตัวเองควรจะรับประทานอะไรควรจะรักษายังไงค่ะแล้วก็ใจเนี่ยต้องสู้ก่อนเลยเนี่ยทุกวันนี้โจแอนเหลืออีกประมาณ 30% แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหมอเขาก็บอกว่ายังไม่แน่ใจเพราะพวกนี้มันก็แล้วแต่ดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้มันก็ไม่กำเริบใช่แต่ตอนนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีไข้หวัดเลยเออซึ่งแปลกมากไม่มีไข้หวัดไม่มีตัวร้อนร่างกายแข็งแรงแข็งแรงค่ะจูแอนก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะคุณแม่ตอนนี้ท่านก็สุขภาพแข็งแรงคุณแม่สุขภาพแข็งแรงก็อยู่กับคุณแม่ดูแลหลานมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็มีหวานใจเป็นกำลังใจโอ้ยเป็นผู้หญิงที่แบบเพอร์เฟกต์เดี๋ยวก่อนอาจารย์ถามอะไรคำหนึ่งก่อนว่าอะไรวันนี้จะให้ทำอาหารใช่ไหมใช่แล้วสืบประวัติหรือยังเนี่ยช่วยทำกับข้าวเก่งมากไม่ใช่เหรอเห็นใส่บาตรนั่งก้มกราบแล้วก็เนี่ยอาหารเนี่ยก็คิดว่าจูแอนทำกับข้าวใส่บาตรแต่เมื่อก่อนเนี่ยทำกับข้าวให้เพื่อนกินอะเพื่อนกินคำหนึ่งเสร็จแล้วก็ขอตัวเข้าห้องน้ำแล้วก็หนีออกไปซื้อเซเว่นกินหมดเลยแต่วันนี้จะทำกับข้าวเหมาะกับจูแอนมาโอเคเป็นแกงป่าว้ายแล้วก็ไม่ใช่ป่าธรรมดานะคุณผู้ชมป่าเถื่อนเป็นแกงป่าไม้เดียวกันว้าย เดี๋ยวเจอกันในครัวนะคุณผู้ชม ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสวัสดีค่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเรามีเมนูอร่อยอร่อยมีคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำช็อตเบรดกายศาสตร์ค่ะขั้นตอนแรก
ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในที่ร่อนแป้งเติมแป้งข้าวโพดและเกลือป่นร่อนเข้าด้วยกันใส่งาขาวตราข้าวทองที่คั่วจนสุกและบุบหยาบเคล้าผสมกับตัวแป้งให้เข้ากันพักไว้จากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมเติมน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยหัวตีรูปใบไม้ใช้ความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนำแป้งมารีดเป็นแผ่นหนาประมาณเศษ1ส่วน2เซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนนำไปเรียงใส่ถาดอบที่ทาด้วยเนยขาวนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ12ถึง15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำไปพักไว้ให้อุ่นขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำกระยาศาสตร์กันค่ะเริ่มจากใส่น้ำตาลปี๊บลงในกระทะเติมเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปเคี่ยวจนส่วนผสมงวดลงและคนคล้ายยางมะตูมเติมแบะแซคนให้เข้ากันเติมข้าวตอกคั่วถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองที่อบสุกแล้วและงาขาวตราข้าวทองที่คั่วจนสุกแล้วกวนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่กระยาศาสตร์ลงบนคุกกี้โรยหน้าด้วยงาดำตราข้าวทองที่คั่วจนสุกแล้วเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยๆและมีคุณค่าแบบนี้ก็ต้องรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าและที่สำคัญต้องเลือกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอย่าลืมไปหามาติดครัวกันไว้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะคัดสรรเมนูอะไรมาฝากมาติดตามชมกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะตอนนี้อยู่ในครัวกับคุณโจแอนนะคุณผู้ชมกับเมนูแกงป่ามันน่าจะกินอร่อยนะคุณผู้ชมไปดูเครื่องปรุงก่อนที่เราจะเข้ารกข้าวพงกันนะคะก็เตรียมให้โจแอนนะคะตะหลิวเธอเข้าครัวเป็นไม่ใช่หรอเวลาใส่บาตรโจแอนกับข้าวเนี่ยโจแอนเอาของใครมาซื้อหรอคุณแม่ทำบ้างบางทีถ้าคุณถ้าไม่งั้นก็ซื้อบ้างหรอจริงคุณแม่ก็ทำโจแอนใส่บาตรทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันโอ้ดีจังเลยนะอนุโมทนาบุญใส่น้ำมันลงไปนิดนึงอะไรที่โจแอนทานไม่ได้บ้างอ่ะหน่อไม้ไม่ทานใช่ไหมใช่วันนี้ใช้น้ำมันลืมบอกโจแอนไปครัวของฉันใช้นิวทริเบนแอมเบรลนิวทริเบนแอมเบรลค่ะแล้วก็น้ำพริกแกงเห็นไหมเขาเขียนน้ำพริกแกงป่าแกงป่านะคะตราอะไรเธอก็รู้เหรอโบครัวของฉันใช้อย่างเดียวนะคะทานเผ็ดไหมคะนิดหน่อยค่ะปกติไม่ทานเผ็ดใช่ไหมปกติไม่ทานกลัวเสียงเสียใช่ไหมมันก็มีผลเอาเหรอทำไมใส่พริกดีไหมมันก็จะเป็นแกงป่าหรอคะก็ใส่ได้ก็ใส่นิดนึงอ่ะปกติก็ใส่เยอะกว่านี้นานๆทีได้อาจารย์ค่ะไม่ต้องซื้อไม่เอาหรอกฉันใส่แค่นี้พอแบบแกงเด็กๆแล้วกันปกติฉันใส่ครึ่งซองเลยอันนี้ฉันใส่แค่นี้นะโจแอนนะจะได้ไม่เผ็ดเพราะเดี๋ยวโจแอนไปครวญเพลงไม่ได้ได้อืมนะคะผัดไปผัดไปเรื่อยๆปกติคุณแม่เข้าครัวคุณแม่แบบ
โขลกน้ำพริกเองแบบคุณแม่โขลกน้ำพริกเองไม่จะเป็นแกงส้มแกงเขียวหวานเลยโอ้ทำไมคุณแม่มีกับข้าวกับปลาเขาคือโบราณเขาไม่ยอมไม่ใช่ไปว่าเขาเขาคือต้นตำรับเออใช่ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ผัดไปนี่คือการทำแกงป่าเห็นไหมคะโอ้โหกระเด็นค่ะโอ้เยอะไปไหมคะฮะมันเพื่อนที่สนิทที่สุดของจ๊ะแอนคือไฮเหรอใช่ค่ะโอ้ฉันเห็นไปทำบุญไปไหนมาไหนก็ลากไฮอาภพรไปด้วย13 14ปีแล้วไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็เราก็จะสายธรรมะปฏิบัติธรรมคือไฮเป็นคนจิตใจงดงามโอ้โหที่สุดเลยจริงเหรอทำไมฉันก็รู้จักเขาฉันไม่เห็นมุมนี้ของเขาเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วนังไม่เคยว่าใครเลยเหรอฉันก็ไม่ได้ว่าเขาเพียงแค่ฉันใส่ใจถามไม่ใช่หมายถึงว่าตั้งแต่คบกันมาเขาไม่เคยด่าใส่กุ้งลงไปในแกงป่าใส่กุ้งสุกเออใส่ไปเนาะเพราะว่าอภพรเป็นคนไม่เคยว่าคนนะความจริงรายการเราก็ไม่น่าพูดถึงบุคคลที่3นะมาดูนะไม่เป็นไรพูดได้เพื่อนสนิทพูดได้เออเนาะแต่เราพูดออกอากาศแต่สี่ไม่เป็นไรเนาะแล้วพี่ม้าล่ะเธอก็สนิทกับพี่ม้าคุณแม่นั่นเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากซึ่งโจแอนก็ได้อะไรหลายอย่างจากคุณแม่เลยเหรอถ้าเห็นโจแอนไปไหนก็มีคุณแม่ม้าอรณภามีอาไฮอภพรแล้วมีใครอีกที่ไปในเซตเธออาจารย์เป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งหมอดูลายเซ็นอ๋อแล้วก็มีปาจีปาจีเนี่ยจะเป็นส่วนของการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออัจฉรพันธ์อัจฉรพันธ์เออก็ไปไหนก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะเราก็ใส่น้ำเพิ่มหอมมากเลยมันจะเป็นแบบขลุกขลิกจูแอร์เราใส่น้ำตาลนิดนึงนะใช่แล้วก็น้ำปลานิดเดียวเพราะว่าเราจะไม่ทานรสจัดมากถูกไหมอันนี้เราถือว่าเป็นอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพดูเนี่ยของนี้ของชอบเลยเอองั้นเราก็ใส่ลงไปพริกไทยสดนี่ของชอบจูแอนชอบเหรอมันดูเผ็ดรุ่มร้อนนะชอบมีประโยชน์อันนี้ใบมะกรูดค่ะค่ะมะเขือเปราะเราใส่ลงไปด้วยให้มันสุกๆข้าวโพดอ่อนเห็นไหมคะถั่วฝักยาวก็ใส่ด้วยก็แต่กับข้าวทำไม่ยากนะเทลงไปแค่นี้ก็เสร็จละก็สูตรของอาจารย์คือเทอะไรก็เทลงไปกินได้ก็กินกินได้ก็กินกินได้ก็ทิ้งไม่เคยทิ้งนะคะไปล้างมาไปล้างน้ำมาทำใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นสปาเกตตีซึ่งเลือกเอาจะเอาพาสต้าทรงไหนก็ได้เอาเคียร์หน่อยเคียร์โจแอนก็ทำกับข้าวเก่งนะจับตะหลงตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้พักหลังก็เริ่มอาหารมาทำแล้วเพราะว่าเราก็อยากจะมันมีเวลาว่างอ่ะเราก็อยากจะทำให้คุณแม่บ้างเออช่วยแอมไม่คิดหรอว่าตัวเองร้องเพลงเสร็จแล้วก็เปิดร้านอาหารไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากเออแต่ว่าเขาบอกว่าเธอเปิดซิแล้วเธอให้ฉันเป็นแม่ครัวเขาบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรหรอทำไมอ่ะช่วยแอมผ่านมา2ธุรกิจแล้วก็คือแบบว่าเฮิร์ทหน่อยนึงเออหรอไม่ค่อยประสบความสำเร็จใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็พระก็ดูดวงให้บอกว่าร้องเพลงได้จนมันตายแต่อย่างอื่นไม่ได้เหรอจ้าแอนนะจ้าแอนเธอลองชิมสิว่ามันรสชาติเป็นยังไงคิดแฟนเธอชอบไหมเนี่ยเมนูง่ายๆแบบนี้ชอบอยากได้อยากได้น้ำปลาเอาใส่น้ำปลาสักหน่อยหนึ่งนะคะเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งจะว่าน่าจะพอนะเธออยากกินเค็มมากไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีใช่พอเดี๋ยวความดันขึ้นน้ำปลานี่ไม่ดีเลยนะเอาล่ะเสร็จแล้วก่อนยกขึ้นแล้วก็ใบกระเพราไม่ใช่ใบหนาดนะคะแต่ใหญ่มากเลยมันไม่นานเลยตรงนี้ผัดคลุกเข้ากันก่อนต้องคลุกคลุกค่ะคลุกเข้ากันช้อนข้างล่างขึ้นมาเออดีแล้วเดี๋ยวจะจำสูตรให้คุณแม่ทำแฟนโจแอนกินอาหารเหมือนโจแอนมาทานเหมือนกันครับโอ้ดีจังเลยเป็นคนอยู่ง่ายเป็นคนทานง่ายแล้วเนี่ยเขาปรารถนามากที่จะให้โจแอนทำอาหารให้เขาทานเหรอทำไมเขาคิดยังคิดว่าโจแอนเป็นแม่สีเรือนเหรออย่างเมื่อวานบอกเขาเลยบอกว่านี้จะมาอัดรายการทำอาหารกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ละคุณต้องจำสูตรไว้นะแล้วมาทำให้ผมทานจริงเดี๋ยวอ่ะมาโจแอนถือตะหลิวไว้เดี๋ยวจะยิ่งศักดิ์จะค่อยๆยกเอาล่ะให้คุณผู้ชมดูว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนหอมเออปึ๊บ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 เอาล่ะเป็นพาสต้าชามยักษ์แล้วเราก็จะจัดให้มันสวยนะคะใส่กุ้งเราก็โกยขึ้นมานิดนึงนะคะนิดนึงอู้ดูแล้วก็ไม่ยากนะคะไม่ยากเห็นไหมโจแอนหน้าตาสวยด้วยนะแล้วก็นี่พริกก็มาแล้วเห็นไหมเป็นชิ้นๆพริกไทยให้โจแอนเห็นอามีนิดหน่อยนึงมีกุ้งเป็นตัวก็หยิบขึ้นมาวาง
นะแล้วก็ไข่ต้มสมุนไพรทั้งนั้นเลยไข่ต้มสักครึ่งฟองก็พอนะวางสักนิดหนึ่งเออโอเคมากสวยมากไหนโจแอนลองยกสิสวยมากเลยค่ะบอกคุณผู้ชมทีสิว่ามันน่าทานยังไงหอมแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยสมุนไพรนะคะค่ะไม่เป็นถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือมะกรูดใบกะเพราถั่วข้าวโพดอ่อนเนี่ยว่าแต่เธอจำสูตรได้หมดเลยนะตอนนี้จำได้แล้วเนี่ยถ้าโจแอนว่างก็ทำกับคุณแม่ใส่บาตรนะได้ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยได้เลยค่ะเพื่อทำให้คุณแม่แล้วก็ทำใส่บาตรถวายพระเผื่อพวกเราด้วยอนุโมทนาบุญล่วงหน้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโจแอนที่ให้เกียรติมาเข้าครัวกับเราวันหน้าเราเชิญมาอีกโจแอนนะขอบคุณโจแอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าทานทีเดียวครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่ให้เรามาใช้ทำเมนูในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากทำเมนูอร่อยๆน่าทานแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันในรายการนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะชมสูตรย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้เลยที่นิตยสาร Food News and Life นะครับตอนนี้มีเป็นแบบเวอร์ชันออนไลน์แล้วนะครับใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Google Play นะครับพิมพ์คำว่า Food News ก็สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยแตะที่ภาพปุ๊บก็จะเป็นคลิปการทำอาหารด้วยนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะติดต่อพูดคุยกับพวกเรานะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางตามนี้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเรียนทำอาหารหรือทำเบเกอรี่นะครับติดต่อมาได้เลยครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติที่โรงเรียนของเรานะครับมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปหรือหลักสูตรระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.นะครับจบม.3 นะครับสามารถมาต่อปวช.ที่นี่ได้เลยหรือว่าจบม.6 ก็สามารถต่อหลักสูตรปวส.ได้ครับวันนี้รายการยิ่งศักดิ์คุกกิ้งโชว์ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางช่อง Bright TV เบอร์20แห่งนี้แหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ